นี่เด็กๆพ่อซื้อปลาประหลาดมาด้วยล่ะว้าวมันมีครีบเหมือนเป็นปีกเลยค่ะพ่อเฮ้ยที่นี่ที่ไหนกันเอ๊ะแสงสีทองด้านบนอย่าบอกนะว่าปลาบินบินให้พวกเราดูหน่อยสิน้อยเก่งจังเลยฉันอยากบินแบบนายได้บ้างฉันก็คิดถึงพวกนายและอยากจะบินให้พวกนายดูอีกครั้งเหมือนกันเอาเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรากลับไปอยู่กันในเกม I am Fish and Dang ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราพยายามที่จะหนีออกจากบ้านแล้วก็จะพาเจ้าปลาบินนะคะกลับไปหาเพื่อนๆที่ทะเลให้ได้แต่ดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะยังมีคนอยู่แม่ครับผมขอไปให้อาหารเจ้าปลาบินได้ไหมได้สิลูกงั้นไปกันเลยดีไหมพวกคนจะมาแล้วเราต้องรีบหน่อยก่อนที่พวกเขาจะจับฉันไปอีกห้องนึงและจะไม่มีทางหนีทีไรไหนๆเราก็เข้ามาตรงนี้แล้วนะคะขอดูรอบๆหน่อยโอ้โหรอบๆมันเป็นเถียงนานี่นากว่าจะเข้าไปในเมืองได้คงเป็นกิโลกิโลแน่ๆเอ๊ะฉันได้ยินเสียงอะไรแตกด้วยค่ะคุณเดี๋ยวผมไปดูให้นะว้ายตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบหน่อยงั้นไปกระโถวิวิเอาล่ะพวกเราใช้ปีกที่พวกเรามีบินเข้าไปลงจ่องไปในหนองน้ำนี่เลยเป็นหนองน้ำที่เหือดแห้งมากๆเลยนะคะเนี่ยแต่โชคดีนะที่ฉันมีความสามารถในการบินได้แต่ก็ไม่ใช่บินได้ตลอดเวลาเพราะว่าขี้ของฉันแห้งง่ายมากๆนะโอ้โหบอกเลยนะว่าตัวเนี่ยคุมยากกว่าเจ้าพองล้มอีกนะคะแล้วก็น่าจะต้องใช้วิธีการบินแบบนี้ตลอดไปด้วยเอ๊บเอาละว้าวยาเข้าไปในเมืองกระทะฉันเบื่อบ่อเก็บน้ำแล้วและดูเหมือนว่าข้างหน้าของฉันจะเจอกับเหมือนกับว่าเป็นน้ำพุโอ้โหใช้ได้ผลจริงๆด้วยแรงดันน้ำทำให้ฉันบินได้ไกลขึ้นและตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำที่เทน้ำทิ้งมาจากในเมืองฮึบวิ่งเฮ้ยมีจุดเซฟอยู่ค่ะทุกคนแล้วก็สะพานข้ามอยู่ใกล้ๆด้วยหวังว่าฉันจะไปถึงบ่อน้ำนั้นได้สำเร็จนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกหิวน้ำหิวน้ำแล้วกันบุ๋งเอาเร่เข้ามาเร่เข้ามาหมูมึกกุ้งก็มีนะจ๊ะโลละ30 2โล60ไม่ลดหน่อยละคะลุงเราต้องหาทางเลี่ยงพวกเขาให้ได้เลยค่ะไม่งั้นคงต้องโดนเข้าไปในตู้ปลาไม่ก็กลับเข้าไปในบ้านหลังเดิมเอ๊ะมีท่ออะไรด้วยอ่ะเฮ้ยมันดูดฉันเข้าไปเฮ้ยอาจจะเป็นท่อน้ำทิ้งก็ได้จะไม่ไม่ใช่ท่อน้ำทิ้งชัดๆโอ้ฉันเข้าใจแล้วดูตรงข้างบนหลังคาด้านสิโชคดีจริงๆที่เมื่อวานมีฝนตกพอดีไม่งั้นฉันคงไม่มีทางหนีที่ไล่ที่จะหนีออกจากเมืองนี้แน่ๆไปกันเถอะปั๊บอีอ่ะกลับเข้าไปสิเกือบจะตายแล้วเชียวมันอันตรายมากๆเลยพื้นที่อยู่ห่างกันแถมน้ำก็ยังมีน้อยอีกด้วยเราจะต้องใช้แรงเฮือกสุดท้ายของเราโบยบินขึ้นไปตรงหลังคาตรงนั้นให้ได้เอ๊นั่นมันตัวอะไรน่ะเหมือนแมลงปอเลยเนาะเพื่อนนั่นน่ะสิจับมันดีไหมนะอย่าเพิ่งจับฉันนะฉันเป็นปลาตะหากเล่าโอ้โหเป็นตลาดสดที่วุ่นวายจริงๆเลยมีขายทั้งมะเขือเทศผักกะหล่ำแล้วก็แก้วมังกรเจ๊เอาอะไรอ่ะฮะคิดอยู่นะมีหมูสเต๊ะไหมเฮ้ยบ้านนี้เขาขายบีทรูทจะเอาอะไรหมูสเต๊ะไปดูหลังซอยนั่นไปมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาแซวร้านค้าต่างๆแล้วรีบหนีออกจากที่นี่ดีกว่าเฮ้ยฝาก็ใครจะมืดแล้วด้วยค่ะทุกคนมีเส้นทางให้เราไปอยู่แค่ทางเดียวปึ๊บโอ้โหเกือบชนป้ายโฆษณาพังนะ
เฮียมีขายปลาสดๆบ้างไหมเนี่ยลูกฉันน่ะอยากเลี้ยงปลานะโอ้ยปลาสดๆเนาะมีอยู่นะมีอยู่ในตะกร้าตรงนั้นน่ะถ้าอยากได้เดี๋ยวฉันจับให้เลยนี่หั่นเสร็จแล้วอ่ะก็ล้างน้ำให้มันสะอาดด้วยนะเฮียรู้แล้วล่ะฉันมีกระบะน้ำอยู่ข้างหลังไม่เห็นหรือไงล่ะกระบะน้ำโอ้เจอของดีเขาให้แล้วสิ่งนั้นแหละจะพาให้พวกเราเนี่ยออกไปจากที่นี่ได้แล้วเราจะไปที่นั่นได้ยังไงกันดูเหมือนว่ามันจะมีแผงปลาเยอะมากๆนะคะและด้านบนโอ้ด้านบนมีดำนะโอ้สวยแล้วไงโอ้ปลาเหม็นเชิงก็ปลาเหม็นเชิงเฮ้ยฉันเห็นอะไรมันเด้งดึงเด้งดึงนะคะเฮียโอ้ปลาที่นี่มันสดมากนะครับมันยังไม่ตายเลยรีบไปรีบไปทำตัวเนียนๆเออฉันคือปลาทูนะจ๊ะปลาทูนึ่งจ้าปลาทูนึ่งแล้วพวกแกล่ะทำไมไม่หนีบ้างพวกเราตายแล้วพวกเราตายตั้งนานแล้วด้วยงั้นฉันขอเอาชีวิตรอดก่อนแล้วกันเอ๊ะแต่ดูๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมือนปลาฉันเท่าไหร่นะเดี๋ยวฉันขอไปดูแป๊บนะฝันไปเถอะไม่มีทางที่จะได้กลับมาดูหรอกนะและฉันก็ขอตะกร้าน้ำนี้ไปด้วยเลยแล้วกันเปลือยเจ๊เจ๊เจ๊เฮ้ยเข้าห้องน้ำดีกว่านะไปเข้าที่อื่นไปรู้สึกว่าจะมีทางลาดอยู่ด้านล่างอย่าเพิ่งมีใครมาเห็นฉันตอนนี้นะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีบันไดโถเอ้ยทำไมไม่เป็นทางลาดชันอย่างที่เราคิดไว้เฮ้ยนั่นมาทางน้ำของฉันเนี่ยฝันไปเถอะว่าฉันจะคืนละฉันได้พื้นที่ใหม่แล้วใครอยากได้ตะกร้าด้านก็เอากลับไปเลยไปชิวๆเฮ้ รู้สึกว่าจะมีบ่อเก็บน้ำอยู่ข้างหน้าแต่ดูสิเฮ้ยทำไมลมมันโกรกขนาดนี้โอ้โหขยะเยอะเนาะช่วงนี้นะหน้าฉันแห้งไปหมดเลยอะแกไม่ใช่แค่หน้าเจ๊แห้งนะครีมของฉันก็น่าจะแห้งไปด้วยเราต้องควบคุมลมดีๆนะคะอย่าให้ตกลงไปด้านล่างเด็ดขาดวิฮิฮึบเรียบร้อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอื้อเอื้อเอื้อและแล้วเราก็สามารถลงมาในบ่อน้ำทิ้งได้จนสำเร็จเย้ต่อไปก็แค่ลงทะเลเท่านั้นผ่านท่อน้ำทิ้งมาแล้วดูสิว่าฉันเจออะไรที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นประตูของร้านอาหารแต่มีข้อสังเกตอย่างนึงก็คือร้านอาหารมันไม่ควรมีโครงกระดูกอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าด้านหน้าของฉันมีประตูสีเขียวอยู่และดูเหมือนว่าจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เต็มไปหมดอย่าบอกนะว่านี่ก็คือคลินิกเถื่อนที่เจ้าปลาเคยมาเอ้ยเอาล่ะทำการเคลื่อนย้ายอวัยวะของบ๊อบให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้เขาตายเด็ดขาดนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณหมอโหมีถาดอวัยวะจริงๆด้วยฟอร์มาลีนนั่นก็แอลกอฮอล์เรารีบออกจากตรงนี้ดีกว่าฉันไม่อยากจะเป็นปลาที่โดนชำแหละนะกว่าจะออกมาได้แทบแย่เชียวด้านหน้าตรงนั้นมีที่ทางสำหรับผ่าตัดอยู่และฉันจะต้องผ่านห้องผ่าตัดนั้นจริงๆด้วยเหรอนั่นน่ะเอ้ยเสียงเหมือนมีเครื่องจักรอะไรบางอย่างทำงานแล้วหวังว่านายคงจะเป็นประตูเยี่ยมจะได้ออกจากโรงพยาบาลบ้านนี้แล้วลาก่อนขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะหลังจากที่ออกมาจากลิฟต์แล้วดูสิว่าฉันเจออะไรฉันยังไม่เจอกับทางออกแต่นี่คือห้องพนักงานให้ตายเถอะแล้วข้างด้านตรงนั้นยังมีบ่อปลาเบลเลอร์ไว้สำหรับจับสัตว์เลี้ยงใส่เข้าไปฉันไม่ยอมตายที่นี่เด็ดขาดวิฮู้เอาละต้องหาทางหนีรู้สึกว่าหน้าต่างยังคงเปิดออกนะคะอาจจะเป็นทางที่ให้เราเดี๋ยวหนีออกไปได้ก็ได้ตั้งท่าแล้วก็ไม่เลย
จะหมดแรงจะหมดแรงแล้วจะหมดแรงอยู่แล้วขอให้เข้าไปในนั้นได้ด้วยเถิดวึบ yes เออโอ้ยอย่าเอะไปเชียวเราอยู่ในขวดโหลแล้วแต่ดูเหมือนว่าไอ้โหลนี่มันจะบางเบามากๆแค่โดนอะไรแค่นิดเดียวมันก็แตกได้ง่ายแถมยังเกิดเสียงผู้คนน่าจะกำลังพักงานอยู่นะคะเป็นช่วงพักกลางวันอย่างแน่นอนเป็นเวลาที่ดีที่เราจะหนีไปเฮ้ประตูแง้มๆอยู่งั้นก็เสร็จโจรเลยสิครับนี่ไงประตูทางออกประตูทางออกขอต้อนรับนักเดินทางเที่ยวบิน LS790 กำลังเดินทางไปยังประเทศไทยคุณพรชัยไข่ทองคำได้โปรดขึ้นเครื่องบินด่วนนี่คือประกาศสุดท้ายคุณพรชัยไข่ทองคำขึ้นเครื่องบินด่วนครับต้องหาที่สำหรับลงไปอย่างปลอดภัยเฮ้ยเจอแล้วเป็นเส้นสายนะคะที่โยงออกไปจนน่าจะถึงบ่อน้ำก็ได้นะตรงนั้นอะไปเถอะอย่าพึ่งตกนะครับผมไปลงไปตรงนี้เลยยึบเด็ดโอ้โหไอ้เศษกระจกทับชั้นหมดงั้นจะรออะไรกันเล่าไปหาลงกันโอ้ยเสียงอะไรมันวีวีเนี่ยฮะแมลงวีหรือยังไงไม่ใช่แมลงวีครับลงนี่คือปลาบินคนเดิมคำตอบคือไม่ลงถังกลับมาแล้วจ้าไปกันเถอะคอยรักษาความสะอาดแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับผมโอ้ยฉันยังไม่มีหน้ากากอนามัยเลยงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้นะครับคุณขอบคุณค่ะบันไดเลื่อยของปลาบินมาแล้วจ้าว้าวอย่างเจ๋งอย่างเท่ตรง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 ท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบโปรดดูแลบุตรหลานและปลาทองของท่านอย่าให้ขึ้นบันไดเลื่อนนะคะฝันไปเถอะความเท่จะอยู่กับฉันตลอดไปโอ้โหคนอย่างเยอะดูนะดิในระหว่างที่ทุกคนกำลังสับสนอยู่นั้นเราก็แอบเข้าไปในช่องระบายอากาศตรงนี้ซะเลยยิปปี้โอ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีไม่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นบ้างเลยหรือไงมีแต่ท่อยาวๆเฮ้ยตื่นเต้นพอหรือยังโอ้ยตื่นเต้นจริงเอาแล้วหล่นลงมาตรงนี้ทำไมเนี่ยเฮ้ยฉันหล่นลงมาได้ยังไงเอ้ยกลับเข้าไปในถังสิครับเกิดเหตุผิดพลาดทางเทคนิคในระหว่างที่ท่อมันค่อยๆตกลงมาทุกคนแป้งหลุดออกมาจากถังแต่ตอนนี้โอเคแล้วเฮ้ยเราต้องหาพื้นที่ที่มีน้ำอยู่กระเป๋าเดินทางของแต่ละคนก็ถูกเปิดออกแถมน้ำที่เป็นระบบฉุกเฉินนะคะการไฟไหม้ก็แตกออกมาด้วยพวกเราก็น่าจะพอที่จะบินไปตรงนั้นได้นะใช้กระเป๋าเดินทางของอื่นนี่แหละขอไปด้วยนะครับว้าวสายพานลำดับ A/2เรากำลังจะนำขึ้นไปบนเครื่องบินเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นมันเป็นทางสีแดงมันก็ไปไม่ได้แล้วสิ What? เราต้องเปลี่ยนกระเป๋าใหม่โอ้โหมีสายพานสีเขียวเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นอย่าชนโอ้โหมารับเลยมารับเลย yes นี่ก็คือสายพานที่ถูกต้องค่ะกำลังถูกลำเลียงไปยังเครื่องบินที่จะไปฮาวายอย่างแน่นอน Next Station ประเทศไทยเขตแห้งแล้งโอ้โหตายสีแง่แก่ต้องเป็นแบบนี้กระเป๋าเดินทางเนี่ยมันจะมีล้อแต่ทำไมฉันถึงไม่มีคนง้อเลยคิ้วอย่ากระแทกมากน้ำจะกระเฉาะหมดแล้วเนี่ยล่ะทำการเซฟต่อเอา
ดันมีกระเป๋าอื่นมาบังอีกไม่เป็นไรพลังซุปเปอร์แมนดึง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 จิ๊บเฮ้ยมีปุ่มฉุกเฉินด้วยค่ะตรงนั้นอะไม่รู้ว่าปุ่มฉุกเฉินหรือปุ่มไฟนะเผลอๆอาจจะทำให้เราสามารถลงกลางทางได้ก็ได้จึ๊บยี่ฮู้ได้มาที่กระเป๋าใบสุดท้ายแล้วขอให้ปุ่มนั้นสามารถพาฉันไปที่ที่ฉันอยากไปได้ด้วยเถิดปลาทองปิรันย่าทองล้มฉันจะกลับไปหาพวกนายให้ได้เลยอึ๊บนี่นะระบบประตูอัตโนมัติได้ถูกเปิดออกเงยเฮ้ยประตูอัตโนมัติโอกาสนี้แหละเป็นโอกาสเดียวที่ฉันจะได้ออกไปจากที่นี่เร็วๆๆๆโอ้ยไม่เคยเปิดประตูฉุกเฉินเฮ้ยๆๆประตูจะปิดแล้วเร็วหน่อยแป้งเร็วหน่อยอึ๊บโอเคได้แล้ว3 2 1เอ้ยอย่าหนีบนอนเย้และแล้วนะคะเราก็สามารถลงบันไดแม่น้ำได้สำเร็จโอ้เป็นการประจนภัยที่เหนื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเฮ้ยคงไม่มีทางที่เจ้านันจะกลับมาแล้วสินะเอ้ยพวกนายทำอะไรกันอยู่เฮ้ฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยพระเจ้าพวกเรามาอยู่กัน4ตัวแล้วยะโฮสุดยอดดูข้างหน้านั้นสินั่นคือแหล่งน้ำใหม่ที่เป็นบ้านของพวกเรางั้นจะรออะไรกันล่ะไปด้วยกันเถอะวิฮีโอ้โหมีปลาเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยในทะเลแห่งนี้เอาแนวปะการังที่ไหนดีอ่ะฉันอยากได้ปะการังสีรุ้งนี่เร็ว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 เฮ้ยเหมือนเขากำลังพูดว่าวิ่งเร็วนะโอ้ยเฮ้ยหลบก่อนเพื่อนพวกเขาน่าจะเล่นวิ่งไล่จับละมั้งเย้ยสวยแล้วโอ้ my god อะไรกันคะเนี่ยอุตส่าห์ได้กลับมาอยู่กัน4ตัวในท้องทะเลแล้วแต่ดันโดนจับไปซะได้และนี่เดี๋ยวก็ยังไม่จบนะคะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะดูตอนจบอย่างแท้จริงว่าเจ้า4ตัวนี้เนี่ยจะต้องเจออะไรต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเขาบอกว่าไม่ให้เราออกไปตอนกลางคืนยังไงล่ะโถ่เอ้ยแต่ว่าถ้าจะฉี่ตรงนี้แล้วก็มันก็น่าจะไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอนี่พี่เฮ้ยให้ฉันไปฉี่เป็นเพื่อนไหมล่ะ